ซึ่งในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ของสุนัขพิสูจน์หลักฐานจังหวัดมุกดาหารก็ได้เก็บวัตถุพยานหลายอย่างสำคัญก็คือเส้นผมของเด็กที่ถูกหั่นจำนวนหลายเส้นทางตำรวจก็ได้นำข้อมูลเอาไว้ว่าวัตถุพยานดังกล่าวก็คือหลักฐานชิ้นสำคัญในทันทีที่เจออยู่ในรถของนายชัยพลและเส้นผมของคนใกล้ชิดก็ไปตกอยู่ที่นายเกิดเหตุพบศพและก็คนใกล้ชิดไม่ได้ขึ้นไปบนภูไรไฟซึ่งมันก็ตรงกับรายงานทางการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการใช้รังสีเอ็กซเรย์จากสถาบันวิจัยแสงซีโครตรอนองค์การมหาชนสอดคล้องรับกับผลการเข้าเครื่องจับเท็จซึ่งนายชัยพลก็มีพิรุธในการตอบคำถามซึ่งหลายอย่างก็เลยทำให้บ่งชี้ชัดเจนว่านายชัยพลหรือว่าลุงพลนั้นจะพาตัวหลานสาวของตัวเองไปแล้วก็มีการทอดทิ้งเอาไว้ในจุดแรกเพื่อกลับมาทำธุระพาพยานบุคคลอ้างอิงแล้วก็กลับขึ้นไปอีกเพื่อพาตัวเด็กขึ้นไปบนภูเหล็กไฟทิ้งเอาไว้ในป่าลึกที่ไม่มีผู้คนเพื่อให้พ้นไปจากตัวเองแล้วก็เป็นเหตุให้เด็กขาดน้ำขาดอาหารจึงถึงแก่ความตายซึ่งก่อนกลับมาจากฌานอาภัมคดีให้หลงเป็นเรื่องฆาตกรรมรวมละเมิดทางเพศด้วยการถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าตัดเส้นผมจงใจให้คล้ายกับเป็นไสยศาสตร์มนต์ดำหวังเบี่ยงเบนไปถึงคู่กรณีที่ขัดแย้งของพ่อเด็กนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานให้กับทางพนักงานสอบสวนสภ.กกตูมเสนอศาลจังหวัดมุกดาหารออกหมายจับจนกระทั่งมีคำสั่งอนุมัติออกหมายจับดังกล่าว